็กลุ่มพระเอกอะยังไงซะมันก็ไม่ตายหรอกคำเนี้ยน่ากลัวอุปสรรคภายในเรื่องนะครับมันไม่แข็งแรงสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมจากที่ผมทำไอความรู้สึกหลังดู2021ราตรีจินนี่จ๋าไปเนี่ยคือต้องบอกว่าคลิปนั้นนะครับมันเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับพอดีเจ้าพีเขาไปดูมาแล้วผมก็ได้เห็นมาแล้วบังเอิญว่าเราคุยกันในช่วงที่โคสปอยจิวจีสุพอดีก็เลยอ่ะไหนๆมันก็ลากยาวก็เลยตัดแยกไปผมกำลังจะบอกว่าช่วงนี้มีชาวนอนหนังหน้าใหม่ๆนะครับที่ผมไม่เคยคุ้นเข้ามาเป็นครอบครัวนอนหนังด้วยก็ขอสวัสดีนะครับขอสวัสดีนะครับช่องนอนหนังเป็นช่องที่จะมารีวิวหนังนะครับผมพูดความรู้สึกให้ทุกคนดูแบบตรงไปตรงมาที่สุดนะครับการดูหนังนะมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาแบบโกหกกันหนังเหี้ยก็บอกสนุกหนังสนุกบอกว่าเหี้ยมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องบอกกันนะครับผมช่องนอนหนังก็เป็นช่องรีวิวหนังอีกหนึ่งช่องที่พูดตรงถามแฟนนอนหนังดั้งเดิมดูได้ว่าตรงแค่ไหน วันนี้จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูของภาพยนตร์จาก Netflix นะครับเรื่อง Space Sweepers Space Sweepers เป็นหนังเกาหลีนะครับผมที่ Avenger ผจญภัยนะพูดถึงกลุ่มโจรสลัดกลุ่มหนึ่งนะครับนำทีมโดยกัปตันสาวน้อยต้องพูดอย่างนี้พูดกันง่ายๆนะเซตอัพตัวละครภายในทีมลูกทีมต่างๆนะลองนึกถึง Guardian of Galaxy One Piece ผมยกตัวอย่างเซตอัพลูกทีมแบบ Guardian of Galaxy เพราะว่า1คือมุดทนใกล้กันนะครับในทีมมีหุ่นยนต์1ตัวเป็นตัวโจ๊กนะครับมันก็นะทำให้นึกถึงกรูทอยู่เหมือนกันนะครับเปลี่ยนต้นไม้เป็นหุ่นยนต์เท่านั้นเองแล้วก็เป็นเอเวนเจอร์ผจญภัยแบบที่ใกล้เคียงกันกับของ Guardian of the Galaxy ส่วนของOne Piece ที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาเพราะว่าเซตอัพครับคุณลองนึกภาพว่า Space Sweepers เนี่ยพยายามเซตอัพลูกทีมในแบบที่ One Piece มีคือลูฟี่ก็จะมีคาแรคเตอร์แบบนึงโซโลก็จะมีคาแรคเตอร์แบบนึงทุกคนมาจากต่างที่ต่างถิ่นนะครับผมจับพัดจับผูโชคชะตาพายพวกเขามาอยู่ภายใต้เรือลำเดียวกันแล้วกลุ่มคนที่แตกต่างกันขนาดเนี้ยจะต้องมาเป็นครอบครัวเดียวกันและอยู่บนเรือลำเดียวกันผจญภัยฝ่าอุปสรรคทุกอย่างไปด้วยกันนี่เลยครับคือ Space Sweepers Space Sweepers ไม่ต่างจากตรงนั้นเลยครับคือแต่ละตัวก็จะมีบุคลิกที่ต่างกันนะครับชัดเจนนะครับผมไอจุดเนี้ยคืออีกหนึ่งจุดที่ผมมองว่าเป็นสีสันที่ดีหนังเรื่อง Space Sweepers เนี่ยก่อนอื่นต้องขอชมเรื่องนึงคือการ build up Space Sweepers เป็นหนังที่ build up ดีมากเพราะเราจะรู้สึกได้เลยครับว่าหนังมันสามารถที่จะเผาเวลาเราไปโดยที่ไม่รู้ตัวได้ง่ายๆคำว่าเผาเวลาโดยที่ไม่รู้ตัวได้ง่ายๆก็คือเราจะรู้สึกบันเทิงคุณลองนึกถึงหนังบล็อกบัสเตอร์เรื่องนึงที่บันเทิงมากนะครับบิลอัพมันจะไม่มีฉากที่จะมานั่งพูดถึงข้อมูลซีเรียสกันเลยแม้กระทั่งปูนะครับปูความหลังของตัวละครนั้นๆเนี่ยก็ไม่มีตลกก็จะต้องมีลุ้นระทึกเข้ามาในช่วงนั้นนะครับผมคือหนังไม่นิ่งเลยช่วงที่นิ่งก็ไม่ได้นิ่งจริงนะครับไม่นานมันก็จะมีการบิ้วอัพเกิดขึ้นมีการสร้างสถานการณ์บางอย่างให้เรารู้สึกหวาดเสียวเสียวไส้ ให้เรารู้สึกลุ้นระทึกและดูเด็ดเผ็ดมันไปกับช่วงเหตุการณ์นั้นๆตลอดเวลานี่คือจุดแข็งและเป็นจุดที่ดีของ Space Sweepers ผมพูดถึงจุดเด่นจุดแข็งของ Space Sweepers ขนาดนี้นั่นหมายถึงมันต้องมีจุดอ่อนของ Space Sweepers แน่ๆใช่ครับ Space Sweepersมีจุดอ่อนตรงที่คอนฟลิกต์ต่างๆหรืออุปสรรคต่างๆมันเบาบางมากๆคุณรู้สึกไหมครับว่ากลุ่มพระเอกเนี่ยเก่งมากคุณรู้สึกใช่ไหมครับว่ากลุ่มพระเอกมันเก่งมากนะครับผมแต่กลุ่มพระเอกเป็นโจรสลัดถูกไหมครับอุปสรรคพื้นฐานของโจรสลัดเลยนะครับที่เล่นกันบ่อยมากและ Space Sweepers ก็เล่นคือถังแตกอันนี้ผมถือว่าไม่เกินความคาดหมายนะครับอาจจะรู้สึกสปอยในบางท่านได้แต่ผมเชื่อว่ามันไม่ได้ทำให้ดูหนังไม่สนุกนะครับคือไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อเส้นเรื่องนะครับผมเอาเป็นว่าก็กลุ่มพระเอกถังแตกแต่พอไปเจออุปสรรคต่างๆเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ากลุ่มของพระเอกเนี่ยลำบากจริงๆกลุ่มของพระเอกใช้ยานชื่อวิกตอรี่นะครับผมเจออุปสรรคไม่ว่าจะหนักหนาใหญ่โตขนาดไหนผมรู้สึกได้เลยว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปได้เพราะเขาคือพระเอกคือหลายๆท่านนักดูหนังหลายๆท่านเนี่ย
ผมคิดว่านะอันนี้ผมคิดนะครับน่าจะมีความรู้สึกที่ติดอยู่กับมุมนี้อยู่ก็คือก็กลุ่มพระเอกอะยังไงซะมันก็ไม่ตายหรอกก็กลุ่มพระเอกอะยังไงซะมันก็ผ่านไปได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถูกครับ mindset แบบนั้นถูกต้องครับมันเป็นความคิดที่ถูกเพราะว่าในหนังบล็อกบัสเตอร์นะครับผมพระเอกตายตั้งแต่ต้นเรื่องตัวละครตัวนั้นก็จะไม่ใช่พระเอกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือไอ้คำนี้น่ากลัวเพราะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกแบบนี้กับหนังสักเรื่องแบบชัดเจนมากๆนั่นหมายถึงอุปสรรคภายในเรื่องนะครับมันไม่แข็งแรงพอมันไม่แข็งแรงมากๆมันทำให้ประสบการณ์ต่างๆที่เรามีต่อการเห็นหนังมาตลอดทั้งชีวิตเราเนี่ยมันทำให้เรามีความคิดตรงนั้นออกมาได้ว่าเฮ้ยเฮียแม่งเดี๋ยวก็ผ่านสุดท้ายก็ผ่านจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน Space Whippers นะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าไม่ว่ายาน Victory อยู่ในสถานการณ์ไหนนะครับผมบางช่วงอ่ะมึงน่าจะเละเป็นขี้อ่ะก็ไม่เป็นอะไรนะครับผมผ่านได้อยู่ดีนะครับผมบางช่วงผมเห็นแล้วโอ้โหแม่งเฉียดตายเฉียดเฉียดเฉียดโอ้ยเฉียด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 รอดบ่อยมากนะครับที่มีฟีลลิ่งแบบนี้นะครับคือแบบจะแล้วจะตาย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 รอดจะตาย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 รอดเยอะมากต้องพูดว่าแทบจะทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นนี่คือจุดอ่อนของ Space Whippers อีกหนึ่งอย่างครับในหนังเกาหลีผมชมทุกครั้งจริงๆคือการแสดงทุกคนในเรื่อง Space Whippers นะครับทำได้ดีมากผมถึงบอกหลายๆครั้งนะครับว่ามาตรฐานของการแสดงของเกาหลีอ่ะชิบไปไกลมากนะคำว่าไปไกลมากก็คือเขาเหมือนมีบรรทัดฐานที่ค่อนข้างสูงไงแล้วทุกโปรดักชันนี่ผมพูดเจาะจงรายละเอียดเลยนะว่าทุกโปรดักชันนั่นหมายถึงภาพยนตร์แทบจะทุกเรื่องเลยการแสดงดีคือไม่มีเก้กังกังเคอะเคอะเขินๆหนังฝรั่งยังมีนะให้เราเห็นบ่อยๆในหนังเกรดบีเห็นกันบ่อยนะครับผมมาแสดงกันเคอะเคอะเขินๆมันดูแปลกๆมันดูแบบไม่ส่งอารมณ์เราหนังเกาหลีก็มีบ้างแต่น้อยมากนะครับผมเพราะฉะนั้นหนัง Space Whippers นะเป็นหนังเกาหลีพูดตามตรงนะตอนแรกที่ผมเห็นแล้วว่าเห็นโปสเตอร์เห็นเทรลเลอร์ผมก็ค่อนข้างตกใจว่าเอ้ยหนังเกาหลีแม่งทำเป็นมูดโทนแบบนี้นะเป็นผจญภัยแล้วก็เป็นอวกาศส่วนตัวผมเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นบ่อยเลยนะครับที่หนังเกาหลีจะทำผจญภัยและเป็นอวกาศแบบนี้นะครับโจรสลัดอวกาศอะเพราะฉะนั้นผมก็ตื่นเต้นนะตอนเห็นตัวอย่างครั้งแรกแล้วโอ้โหพูดเลยว่าสิ่งแรกที่ผมไม่กังวลเลยคือการแสดงนี่แหละโอ้โหไม่กังวลอะหนังเกาหลีผมพูดหลายครั้งนะครับว่าหนังเกาหลีเนี่ยเป็นหนังอีกหนึ่งสัญชาติที่ไอ้ชื่อเล่นใหญ่ไม่เคยเขินเลยSpace Whipper ก็เป็นแบบนั้นนะครับผมพยายามคิดจุดเนี้ยอยู่นานมากนะครับผมว่าทำไมตัวผมเนี่ยถึงรู้สึกว่าเล่นใหญ่ในญี่ปุ่นแล้วมันดูล้นมันดูเคอะเขินมันดูจั๊กกะจี้มันดูไม่เชื่อนะครับผมแต่ทำไมผมดูหนังเกาหลีแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเล่นใหญ่แล้วผมไม่รู้สึกเคอะเขินมันรู้สึกธรรมชาติจังเลยผมพยายามคิดจุดเนี้ยอยู่นานมากนะครับจนผมได้คำตอบนะผมจะบอกทุกคนให้เห็นภาพยังไงดีเอางี้ผมจะพูดอย่างนี้นะครับว่าการแสดงอะครับมันเหมือนเป็นการที่เราจะต้องจินตนาการสมมุติว่าตัวเราเป็นนักแสดงเราจะต้องจินตนาการว่าเราเป็นใครสักคนที่ไม่ใช่เรามันจะโชคดีมากๆถ้าใครสักคนที่เราจะต้องสวมบทบาทเป็นมันมีบุคลิกหรือมีนิสัยที่ใกล้เราอันนั้นคือมันจะโชคดีมากๆแต่นักแสดงไม่โชคดีเสมอไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นใครสักคนที่มันไม่ใช่เราผมกำลังจะบอกว่าส่วนที่ต่างของญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยคือส่วนที่เบลนส่วนที่นักแสดงเขาเบลนตัวละครให้เข้ากับตัวเองผมว่าเกาหลีทำได้ดีกว่าญี่ปุ่นในหลายๆเรื่องนะครับอันนี้ในส่วนของการเล่น acting ใหญ่บวกกับอีกเรื่องครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาโดดเด่นในเรื่องมังงะและอนิเมะมากคุณลองนึกภาพว่าผู้ใหญ่ที่เป็นคนจ่ายตังค์ผู้กำกับหรือคนที่เป็นเฮดของภาพยนตร์เรื่องนั้นๆหรือโปรเจกต์นั้นๆเขาก็ต้องการที่จะขายกลุ่มคนที่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเขาไอ้ตรงนี้แหละมันจึงเป็นอะไรที่ญี่ปุ่นเขาค่อนข้างติดยิ่งถ้าเป็นภาพยนตร์ที่ทำมาจากการ์ตูนแล้วเนี่ยโอ้โหใหญ่เบอร์เริ่มเบอร์เทิมไปเลยอะเราจะเห็นได้ชัดว่าแบบบางทีก็บางครั้งมันมีความรู้สึกว่าไม่เชื่อในการแสดงอะไม่เชื่อในเมสเซจที่เขาส่งมาเป็นเพราะว่าบางครั้งเขาพยายามเป็นสิ่งนั้นๆมากเกินไปพอมันพยายามเป็นสิ่งนั้นๆมากเกินไปอะหลายๆครั้งมันจึงทำให้ผมรู้สึกว่า
ขาแค่พยายามทำให้เห็นเนี่ยฉันเป็นคนนี้แล้วนะมันจะประมาณนี้อันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงว่าเขารู้สึกจริงๆไหมว่าเขาเป็นตัวละครตัวนั้นนะครับเพราะว่าความรู้สึกของคนมันพูดให้เห็นภาพไม่ได้นอกจากซะว่าคนดูทุกคนน่ะจะไปลองสัมผัสด้วยตัวเองนะครับมันจึงจะเข้าใจว่าการที่รู้สึกหรือต้องสวมเป็นใครสักคนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะพูดเท่าที่ผมจะสื่อสารได้นะครับผมไอ้สิ่งที่มันเป็นมังงะที่ญี่ปุ่นเขาพยายามจะขายนี่แหละผมว่านี่แหละเป็นจุดยากผมขอใช้คำนี้แล้วกันนะครับเป็นจุดยากสำคัญเลยที่หลายๆครั้งเราจึงเห็นว่าโหแม่งเขาพยายามเป็นการ์ตูนคือเวลาเราอ่านมังงะมันเป็นภาพนิ่งถูกไหมครับแต่นักวาดต้องทำยังไงก็ได้ให้ภาพนิ่งนั้นดูเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นมังงะมันจึงเล่นใหญ่เพราะถ้าไม่เล่นใหญ่ภาพของเขาอ่ะมันจะไม่สื่ออารมณ์ธรรมชาติของมังอ่ะมันจึงต้องทำอย่างนั้นหลายๆครั้งเราจึงจะเห็นตัวละครที่อยู่ในการ์ตูนน่ะมันดูดีแต่พอออกมาเป็นไลฟ์แอคชั่นมันดูไม่ดีหลายๆครั้งผมจึงพูดในจุดนี้บ่อยๆว่าเวลาเอามาทำเป็นไลฟ์แอคชั่นของญี่ปุ่นน่ะไม่จำเป็นต้องเล่นใหญ่ขนาดนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตีความใหม่ได้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะ Attack on Titan โอ้โหตอนเป็นหนังโอ้โหเล่นใหญ่ชิบหายเลยกูยังจำได้อยู่เลยนะเป็นซีนเหมือนคล้ายๆถ้ำย้อมแบบตุนๆหน่อยนะครับผมแล้วพระเอกเสียใจเสียใจเรื่องอะไรจำไม่ได้แล้วแต่พระเอกเสียใจนะครับเสียใจแล้วร้องไห้แบบมาตอนอยู่ในมังงะแอคชั่นของตัวละครมันต้องมาแต่พอมาเป็นไลฟ์แอคชั่นอ่ะมันไม่ใช่อ่ะเข้าใจไหมครับสมมติปลาผมเลี้ยงปลาผมผูกพันมากนะครับเพาะพันธุ์ปลาเองเล่นๆนะครับอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเราก็เลี้ยงมาตั้งแต่แม่มันตั้งท้องนะพอแม่มันคลอดเป็นไข่ออกมาแล้วก็โอ้โหแม่งไปหานู่นหานี่หาอ๊อกมาเป่านู่นนี่จนมันคลอดเป็นลูกปลาจนเราเลี้ยงแล้ววันหนึ่งมันก็แก่ตายไปวันที่ปลาผมตายถ้าเป็นในมังอ่ะมันก็อาจจะว่าแต่ผมคงไม่ลุกมาแบบถือปลาในมือแล้วแบบไม่ฮิคารุไม่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้จุดเนี้ยผมจึงได้ข้อสรุปนะครับว่าไอ้สิ่งที่หนังญี่ปุ่นเขาเป็นเนี่ยมันเบลนยากมากมันมีแต่จะต้องนะครับลดลงมาให้เป็นจริงที่สุดหลายๆครั้งผมถึงพูดไปว่าหนังญี่ปุ่นเนี่ยถ้ามาทำในไลฟ์แอคชั่นให้คนเชื่อมากที่สุดหมายถึงคนทั้งโลกหรือคนหมู่มากนะครับเชื่อมากที่สุดเนี่ยอาจจะต้องมีการตีความให้เป็นคนจริงๆมากขึ้นมันจึงเป็นข้อสรุปให้ข้อสงสัยหนึ่งอย่างที่ผมมีมาโดยตลอดว่าเกาหลีเล่นใหญ่แต่ไม่ดูเคอะเขินเป็นเพราะว่าเขาเบลนได้ดีกว่าคำว่าเขาเบลนได้ดีกว่าคือหนังเกาหลีหลายๆเรื่องเนี่ยครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องเอาความเป็นมังงะมาใส่เพราะว่าเกาหลีเนี่ยโดดเด่นเรื่องภาพยนตร์วงการภาพยนตร์เกาหลีไปไกลมากนะครับผมไปไกลจริงๆพูดได้เลยว่าไปไกลในชนิดที่ถ้าบ้านเราคิดจะสู้ไม่ไหวแล้วนะครับผมต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าเกาหลีเนี่ยเขาไม่ต้องแบบไปแบกรับความเป็นมังงะในประเทศเขาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ทำทุกอย่างให้มันเบลนเข้ากันมากที่สุดเพราะฉะนั้นสรุปนะครับว่าการแสดงเล่นใหญ่เนี่ยของเกาหลีเนี่ยผมซื้อมากกว่าการเล่นใหญ่ของญี่ปุ่นและครั้งนี้ Space Whipper ก็ทำได้ดีนะครับการแสดงทำดีมากๆเรื่องต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ต้องพูดถึงเลยจริงๆเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดมาโดยตลอดนะครับผมก็คือเกาหลีอ่ะเรื่องงานโปรดักชันนี่คือแม่งไปไกลมากอ่ะยังไม่ต้องเอาภาพยนตร์นะครับ MV อ่ะ MV เกาหลีที่แบบเกิร์ลกรุ๊ปบอยแบนด์บางครั้งมันมีกลุ่มคนที่เขาไม่อินกับการเสพเกิร์ลกรุ๊ปบอยแบนด์เหมือนกันนะครับผมเขาก็จะมี mindset ว่าโอ้มันก็แบบดูเหมือนกันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันไม่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าแม้ว่า MV ของเกาหลีเนี่ยโอ้โหแม่งทุนสร้างสูงมากนะครับใน MV ที่เป็นศิลปินระดับท็อปๆเนี่ยโอ้โหแม่งทุนสร้างภาพยนตร์ของไทยอ่ะเทียบไม่ติดอ่ะ MV เกาหลีบางตัวเพราะฉะนั้นนะครับผมเรื่องงานโปรดักชันตัดไปได้เลยนะครับผมเนียนกริปถึงแม้ว่ามันจะมีช่วงซีนหนึ่งนะครับผมที่มีหุ่นยนต์เป็นหุ่นยนต์แค่ๆเป็นหุ่นยนต์สังหารเป็นหุ่นยนต์ทหารเป็นเหมือนรุ่นเก่าและแก๊งพระเอกเนี่ยเหมือนก็เก็บมานะครับแล้วก็เป็นอยู่ในทีมเลยแล้วมันจะมีหลายๆครั้งเนี่ยที่ตัวหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับผมต้องออกไปยืนบนยานแล้วก็ปาปู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 มันจะมีช่วงซีนหนึ่งแม่งมันมากผมจะไม่พูดถึงเนื้อเรื่องแล้วกันนะครับผมมันจะได้ไม่สปอยเนื้อเรื่องแต่ผมจะพูดถึงบริบทเล็กน้อยเท่านั้นเองว่ามันจะมีหุ่นยนต์ตัวนึงในทีมไอหุ่นยนต์ตัวนี้แม่งก็จะกระโดดออกไปแม่งแทงนู่นตุ้มตามพูดเลยว่าโคตรมันแต่ผมโชคดีที่มีออฟตัด
ช่วยโปรเทคสายตาของผมจากแสงสีฟ้าที่เกิดจากภาพยนตร์ Space Sweepers ไม่ให้มาทำร้ายสายตาผมแม่งโชคดีจริงๆไม่งั้นเนี่ยระเบิดขนาดนี้อาจจะทำให้ตาผมบอดได้ ใครที่สนใจ Optus ไปโปรเทคสายตาของคุณก็โค้ด World Movies ลด100บาทไปเลยครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมเรื่องงานโพสต์โปรดักชั่นเนี่ยไอ้เหี้ยมันไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับผมไม่ไร้ที่ติถึงแม้ว่างานครั้งนี้นะครับหลายๆช่วงมีเหมือนกันนะที่หลายๆครั้งมันดูเกือบจะเป็นเหมือนคล้ายๆเรารู้สึกเหมือนกำลังดูแอนิเมชันอ่ะเหมือน 3D แอนิเมชันเนี๊ยบๆเรื่องนึงอ่ะมีเหมือนกันมีหลายๆช่วงแต่ว่าแบบต้องนั่งจับผิดพอสมควรเนี่ยถึงเราจะรู้สึกว่ามันมีความแบบมันไม่เชิงเหมือนการ์ตูนแต่มันรู้สึกเหมือนงานแอนิเมชัน 3D ดีๆเรื่องนึงอ่ะมันยังมีหลุดออกมานิดๆนะครับนิดๆแต่ถือว่าดีเพราะหลายๆครั้งเนี่ยรู้เลยว่าโอ้โหแม่งคอมพิวเตอร์กราฟิกล้วนนะครับผมแต่แม่งก็กลืนเป็นทั้งเรื่องได้อย่างดีเพราะฉะนั้นนะครับ Space Whispers นะครับผมเนื้อเรื่องนะครับอ่อนไม่น้อยนะครับผมแต่มันก็ในสไตล์หนังบล็อกบัสเตอร์นะหนังบล็อกบัสเตอร์หลายๆเรื่องก็เลือกที่จะให้คอนฟิกมันอ่อนไปเลยนะครับผมเพราะเขาต้องการทำมันดูง่ายให้ใครดูก็ได้เพราะฉะนั้นคอนฟิกในเรื่องบวกกับเส้นเรื่องเนี่ยมันก็จะอ่อนหน่อยแต่พวกเรื่องการแสดงการบิวอัพของหนังนะครับโมเมนต์ต่างๆซีนแอคชั่นทำได้ดีมากๆนะครับผมสนุกสนานและเอนจอยได้เลยทีเดียวนะครับผมขนาดว่า Space Whispers เนี่ยมันดูในช่วงนี้คือผมไม่ค่อยได้มีเวลาหย่อนก้นแล้วก็นั่งตั้งใจดูมันขนาดนั้นคือผมใช้เวลาแบบก่อนจะนอนผมกำลังเอนตัวนอนแล้วผมก็ดูจริงๆถ้าหนังไม่ดีมากอ่ะมันพร้อมหลับเลยไงแต่ว่า Space Whispers ไม่ทำให้ผมหลับเลยนะครับผมตื่นเต้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะบิวอัพการบิวอัพต่างๆทำได้ดีมากๆนะครับผมเรื่องโพสต์โปรดักชั่นไม่ต้องพูดถึงแล้วเกาหลีนี่คือแม่งฮอลลีวูดไปแล้วถึงแม้ว่ามีหลายๆครั้งในซีน 3D ที่มันต้องนั่งจับผิดจริงๆนะถึงจะรู้สึกว่ามันจะแบบเอ้ยลอยๆออกมาแต่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นเลยมันไหลไปทั้งเรื่องสุดท้ายแล้วเนี่ย Space Whispers นะครับเป็นหนัง Netflix อีกเรื่องนึงที่แนะนำให้ดูครับสนุกมากเพราะฉะนั้นคะแนนที่จะให้นะครับจะอยู่ที่7คะแนนประมาณนี้นะครับผมหนัง7คะแนนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผม Space Sweepers เนี่ยถ้าจะกระโดดไป8คะแนน9คะแนนถามว่ามีเชื้อพอจะมีเชื้อให้ไปสู่9คะแนนได้บ้างไหมพี่บอกเลยนะครับมีครับผมแต่อาจจะต้องเล่าอะไรที่มันเข้มข้นกว่านี้สำหรับผมนะ Space Sweepers จะแตะไป8ไป9นะอาจจะต้องเพิ่มดราม่าให้มากกว่านี้ความสัมพันธ์ของทีมยานวิกตอรี่เนี่ยอาจจะต้องเจอคอนฟลิกต์ที่มันรุนแรงกว่านี้ผมพูดไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเจอคอนฟลิกต์ที่มันรุนแรงกว่านี้เจอความดราม่าที่มันมากกว่านี้นะครับผมพ่วงกับอาจจะต้องไม่เกรงใจคนดูไปเลยมันอาจจะทำให้ดูยากขึ้นเฉพาะกลุ่มมากขึ้นแต่มันจะกลายเป็นหนัง9คะแนนได้ไม่ยากนะครับผมถ้ามันบิวอัพถูกแล้วก็มีคอนฟลิกต์ที่มันแน่นแข็งแรงกว่านี้เพราะฉะนั้นนะครับผม Space Whippers ก็ประมาณนี้ใครที่ไปดูแล้วนะครับก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างว่ารู้สึกอย่างไรกับ Space Whippers รู้สึกเหมือนผมไหมหรือไม่รู้สึกอย่างไรนะครับผมการดูหนังน่ะบางทีเราไม่ต้องรู้สึกเหมือนกันตลอดก็ได้นะครับผมเผื่อใครที่แบบคิดมากบางครั้งมีเหมือนกันนะครับที่อินบ็อกซ์มาหาผมแล้วแบบเฮ้ยพี่เรื่องนี้ผมคิดไม่เหมือนพี่ว่าผมประหลาดไหมคือไม่ต้องกังวลนะครับผมการดูหนังอ่ะถ้าบางทีคุณแบบไอ้ขี้เกียจคิดมากขี้อะไรก็ปล่อยหัวโล่งๆครับไปดูหนังเรื่องนั้นเพราะว่าเนี่ยหนังทุกเรื่องมันเป็นงานศิลปะที่มีคำว่าเอนเตอร์เทนเมนต์พ่วงอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องคิดเหมือนกันทุกเรื่องก็ได้แต่เราต้องสามารถรับฟังกันทุกเรื่องได้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแชร์กันครับใครที่ดูมาแล้วก็แชร์กันนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมพูดเลยว่าไปดูครับผมเป็นภาพยนตร์ Netflix อีกเรื่องที่ถามว่าดีไหมไม่ใช่หนังที่ดีแต่เป็นหนังที่สนุกมากๆเอางี้ดีกว่านะครับผมหนังสนุกกับหนังดีต่างกันนะเพราะฉะนั้น Space Whippers ยืนอยู่ในโพสิชันของหนังสนุกนะครับผมไปดูได้ดูได้ทุกเพศทุกวัยเอางี้แล้วกันเพราะฉะนั้น Space Whippers ก็ประมาณนี้นะครับผมสุดท้ายก่อนจากกันไปขอบคุณนะครับขอบคุณแว่นออฟตัสนะครับที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนอนหนังมาอย่างยาวนานนะครับขอบคุณจริงๆนะครับผมยังไงก็ฝากออฟตัสด้วยนะครับผมใครที่สนใจแว่นกองแสงนะครับผมก็โค้ดเวิร์ดมูฟวี่ลด100บาทแว่นออฟตัสเป็นแว่นกองแสงนะครับผมเผื่อใครไม่รู้นะครับเผื่อใครไม่ทราบนะครับผมเป็นแว่นกองแสงสีฟ้าได้อย่างดีนะครับผมดูหนังผมก็ใช้ออฟตัสเนี่ยแหละนะในการดูนะขณะที่ดูนะครับการดูหนังนานๆเนี่ยมันก็ทำลายสายตาเราเหมือนกันเพราะผมเนี่ยเป็นช่างตัดด้วยอย่างที่ทุกคนรู้นะครับผมใช้สายตาหนังมากแล้วก็รีวิวหนังด้วย
ต้องดูหนังด้วยก็มีไว้ก็ดีนะครับส่วนตัวผมนะผมมีไว้ก็เลยอุ่นใจดีอ่ะยังไงซะก่อนจากกันไปนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องเนี่ยไม่ว่ามันจะดีจะเฮียจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเฮียจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับถึงคุณจะรู้ได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ครับ Space Whippers คุยกับผมนะครับผม7คะแนนเป็นคะแนนที่ผมเต็มใจให้ Space Whippers มากๆไม่ได้ดีแต่ก็ Enjoy ได้ตลอดทั้งเรื่องนะครับผมแต่สุดท้ายวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ